ันนี้ก็คือบรรยากาศของตำรวจนะคะที่มาดูตำรวจแล้วก็กรมการปกครองอำเภอกาบเชิงนะคะแล้วก็หน่วยดับเพลิงต่างๆโอ้โหตายแล้วก็จะมาดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูดับคุณผู้ชมดูนะคะดูบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะยโสธรามาอยู่ที่เกิดเหตุนะคะของช่องจอมนะคะที่ถูกไฟไหม้เป็นระนาบเดียวทั้งหมดด้านหลังของช่องจอมนะคะกินไปหมดเลยนะคะโชคดีแต่อีกฝั่งทางหนึ่งก็ยังไม่โดนนะแต่นี้ก็คือหลายสิบร้านทีเดียวนะไม่ต่ำกว่า30กว่าร้านเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแถบๆเนาะโอ้น่าสงสารจังเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะของนี่หายไปหมดเลย